พร้อมมั้ยคะพร้อมค่ะอาจารย์เจเต้นผิดนะคะอาจารย์เจเต้นผิดพลาดมาอยากจะรู้เลยก็ว่าไอ้สองตัวนี้มันเป็นศัตรูของข้าได้ยังไงอาจารย์แนะนำตัวไปแล้วแล้วไอ้ชุดฟ้านี่ใครครับเนี่ยไม่ก่อนครับอ๋อไม่เป็นเกิดเป็นฆาตกรรับจ้างฆาตกรตั้งแต่ลำปางไปจนปัตตานีวัดแกว่งดาบคู่ใจไปได้ทุกที่ไม่มีใครจะมาสนใจก็ไม่รอใช่ไม่รวยถูกแต่ยายฆาตกรรับจ้างตะกี้อะไรใหญ่ครับข้าหมายความว่าดาบฆ่าใหญ่โอเคครับใช่ครับเจ้าฆาตกรรับจ้างสภาพเจ้าเหมือนคนงานก่อสร้างมากข้าแน่นตัวข้ามากข้าเป็นนักฆ่าบอกแค่นี้แหละเจ้าลุกใช่ลุกอยู่เจ้านี่เจ้ารู้ไหมยังไงว่าข้าสามารถกำจัดเจ้าได้อยากรู้วะอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้จังเลยว่าเจ้าจะฆ่าฉันด้วยวิธีใดข้าเป็นนักฆ่ารับจ้างถ้าเจ้าอยากรู้ว่าข้าจะฆ่าเจ้ายังไง200มันนักฆ่ามันต้องเห็นแก่เงินอาจารย์อยากรู้ไหมก็เอาไปดิ200แป๊บหนึ่งไอ้ที่เจ้าเล่นกันกล้องมันแพนถึงพวกข้าไหมทำไมเหรอเด้งถึงสิถึงอ่ะ5ตัวโอ้โหเอาดูเหมือนข้าจะตายยังไงไม่รู้ผมสั่งชอบาด้วยภูมิใจเสมอพึ่งพระจักรมังกรฟ้าตาตาวะตาวะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาเจ้าทั้งหมด4คนเนี่ยมารวมพลังกันเลยดีกว่าแล้วก็มาสู้กับข้าได้เลยพร้อมเตรียมตัวตั้งท่า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 อะไรเจ้าชายมีปัญหาอะไรเหรอข้ารู้สึกว่าข้าจะต้องมาต่อสู้กับพวกปัญญาอ่อนเรื่องเลยเขามีท่าเต็มที่เลยมาผมสั่งชอบาด้วยภูมิใจเสมอพุทธจักรมังกรฟ้าตาตาวะตาตาวะเอาไหมเอาไหมตาตาวะไปถามคำหนึ่งครับไม่ไปลุมเขาบ้างวะนะโดนอยู่คนเดียวเลยอ่ะ
เป็นพระเอกมาพระเอกรับ3-1เลยโอ้ตั้งแต่เป็นพระเอกมานี่แบบรับผิดชอบตั้งแต่หน้าตาดีแล้วนะโอ้เหนื่อยเหนื่อยอ่ะอย่างนั้นซาวแท็กต่อนะต่อเลยสโลโมชั่นต่อเลยหลบเก่งอ่ะหลบฟันไม่ถูกเลยเห็นป่ะหลบเก่งว่ะอ๋อเหรออีนี่ก็เฮ้ยข้าพลาดซะแล้วข้าจำวันนี้แหละวันที่เจ้าจะต้องตายเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวไม่ใช่ธรรมดาละครแบบเดี๋ยวก่อนต้องหยุดไงเดี๋ยวก่อนแล้วหยุดคึกเลยตีหาอะไรช้าก่อนเดี๋ยวก่อนใครอยากจะบอกความแล้วว่าเมียของเจ้ายังไม่ตายเดี๋ยวได้แล้วก่อนเฮ้ยทำเป็นเหรอวะถามจริงตอนไหนนั่นแหละตอนนั้นมาพบกับโยดาและพาสเลย์เป็นจันเป็นจันสวัสดีค่ะสวัสดีครับหัวหลุดเลยโหโอ้ยเอาสลัดคอเลยอ่ะแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวข้าคือโซดาโยดาข้าคือโยดาผู้ที่มีความสามารถรอบรู้ทุกสิ่งอย่างข้ามีความสามารถทางด้านเรื่องปรัชญาปรัชญาทางพยาบาลอาจจะงงว่าปรัชญาอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ปรัชญาชอบปรัชญาคือการใช้คำพูดคำจาอย่างเช่นตำน้ำพริกละลายน้ำเผ็ดจังน้ำขึ้นให้ตักขึ้นชั้น2เมื่อพระอาทิตย์ได้ล่วงลงสู่เบื้องล่างนั่นไงพระจันทร์ก็ขึ้นมายุงมันจะออกมาต้องระวังไว้ฮะเดี๋ยวก่อนที่กำลังจะไปชมพูทวีปใช่ไหมน่ะไม่ใช่สันนั้นมันคือห้วยกายคือห้วยกายครับโอเคข้ามากับใครบอกเข้าไปตาข้าแล้วเหรอใช่ข้ามีนามว่าพุทเดนไม่ใช่อ๋อลืมอ๋อข้ามีนามว่าพลาสเม่เป็นราชินีมาจากดาวอาบูดาร่าแล้ววันนี้ข้าจะมาชิงความสวยจากทุกคนทุกพยาบาลทุกท่านคะลองนับ1ถึง4สิ1 2 3 4ครบยังอ้าวดูสิเตรียมมาจากข้างหลังตั้งนานบอกครบสิจะได้บอกว่าอย่าทิ้งว่าไงนะเอ็นนี่พี่เขาทรายยังไม่แข็งหนัวตายแล้ว
็ยังไม่ตายหรอยังไม่ตายหรอกท่านยังไม่ตายน่ะถามจริงอันนี้เจ้าโกรธข้าหรือว่าอะไรเมื่อกี้ข้าโกรธท่านมากข้ารอนานมากกว่าเจ้าจะเล่นมุกเสร็จขอโทษนะคะดิฉันนึกว่าอยู่ที่อนุรักษ์พันธุ์ผีเสื้อโอ้โหขนตานึกว่าปีกผีเสื้อนี่ข้าอยู่จะบอกเจ้าอาจารย์อย่านะคะฮะฮะอะไรตายวะเปล่าข้าแอบหลับมาว่าไงนะเอ็นนี่พี่เขาทรายยังไม่แขวนนัวเลยเจ้าไปบอกอะไรกับเขาสรุปข้ามีเรื่องจะบอกเจ้าอะไรข้าเป็นพ่อเจ้าฮะหมายพ่อเหรอมีพ่ออย่างนี้เหรอหมายอ่ะเฮ้ยขู่มีพ่อด้วยอ่ะแย่เจ้าอย่าไปเสียใจเจ้าไม่ต้องห่วงมันอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้จริงเหรอที่เจ้าเป็นพ่อมันไม่จริงพ่อของเจ้าไม่ใช่อีกบชัยโยตัวนี้แน่นอนทำไมล่ะคนที่เป็นพ่อของเจ้าคือข้าเองฮะเจ้าจำวันนั้นได้ไหมวันไหนเหรอที่วัดงานประกวดนางนพมาศวันนั้นไม่จริงเธอคือคนเข้าประกวดนางนพมาศเหรอเธอหลับอยู่ข้างกองขยะเปียกตกลงนี่เจ้าเป็นพ่อของลูกแน่นอนท้าก่อนอุ๊ยอ้าวเจ้าข้านี่แหละที่ปิดบังตัวเองมานานเลยเกิดโอ้ยถอยไป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 ขึ้นเลยแต่ข้าจะบอกว่าข้านี่แหละคือพ่อของเจ้าฮะนี่ตกลงเจ้าเป็นพ่อลูกช้าก่อนอะไรวะเจ้าจำวันนั้นได้ไหมโอ้ยจะมาจำอะไรเยอะแยะครับวันที่ฟ้าได้เป็นสีครามลงเม็ดฝนลงมาโปรยปลายลงสู่ธุลีดินโอ้ยปัญญาเจ้าจึงออกมาจากรูได้ว่าที่อยู่ของเจ้ามันมีน้ำอยู่ข้างในถ้าเจ้าอยู่ในรูนั้นต่อข้าก็จะขาดใจตายข้าเลยได้ใช้พลังจิตอันแกร่งกล้าของข้าดึงเจ้าออกมาแล้วก็ไปเข้ากระท่อมแถวนั้นกันสักครึ่งชั่วโมงไปทำอะไรคะรัดเหลือเกินเอาผ้าขนหนูเช็ดตัวให้เจ้าพาสเมย์ข้าไม่อยากรู้เจ้ามีผัวกี่คนงานยังว่าเหมิดอาจารย์คะว่าไงอย่าบอกนะฮะฉันก็เคยโอ้ no ก็ว่านานน่ะตอนที่ไปเรียนพิเศษตอนเด็กๆจำได้ป่ะอย่ามาเมาแค่นี้แหละว่ากูเคยพาสเมจ้าข้าไม่อยากรู้ว่าเจ้ามีผัวกี่คนแต่ข้าอยากรู้อย่างเดียวว่าข้าเป็นคนที่เท่าไหร่อย่าบอกนะว่านักดนตรีพวกข้าทั้งวงเรียบร้อยหมดแล้วไม่เน้นคุณภาพค่ะเน้นจำนวนแล้วใครล่ะใครกันล่ะที่เป็นพ่อข้าเดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะว่าเจ้าคือข้าว่าพอเถอะมันไปไหนไม่รู้แล้วล่ะแต่ข้าขอเสียงปรบมือให้นักแสดงทุกคนด้วยวันนี้ไมค์ผู้เอกหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอ
อะไรคะลืมหมดเลย